เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กสไลด์สปาร์คนั่นเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft Lucky Block Escape นั่นเองนะฮะวันนี้นะครับผมนะเราจะมาเจอกับฆาตกรตัวอะไรเดี๋ยวเราไปรับชมมาพร้อมกันเลยฮะฆาตกรตัวนี้นะครับมีชื่อว่า The Bloody Skeleton นะฮะหรือเรียกชื่อไทยก็คือโครงกระดูกโลหิตนั่นเองนะฮะอาวุธที่เขาใช้เนี่ยก็คือคันธนูโลหิตนะครับจะสังเกตว่ามันจะมีเอฟเฟกต์เอนชานด้วยนะฮะแสดงว่าธนูนี้เนี่ยไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูจุดแข็งของฆาตกรรายนี้กันครับจุดแข็งของเขาเนี่ยก็คือดาเมจที่ค่อนข้างสูงนะฮะดาเมจลูกธนูนะครับก็ถ้าเกิดว่าเขายิงมาโดนเราเนี่ยก็อาจจะถึงตายได้เลยนะครับถ้าเราไม่มีอะไรเลยนะตัวเปล่าเนี่ยโดนนัดเดียวดอกเดียวยังไงก็ร่วงนะฮะเพราะว่าดาเมจตั้ง40นะครับคนเรามันเลือด20ใช่ไหมล่ะนะครับเราเดี๋ยวเลือด20แต่มัน40อะดาเมจ40นี่คือแบบว่าโอ้โหยังไงก็ตายแน่ๆครับหรือคุณอาจจะมีชุดเกราะนิดๆหน่อยๆและคุณโดนยิงเข้าไปเนี่ยคุณก็อาจจะถึงตายได้เช่นกันนะครับเพราะว่ามันรุนแรงมากนะฮะและนี่ก็คือจุดแข็งของฆาตกรรายนี้ส่วนจุดอ่อนนะครับก็คือเดินช้านะครับด้วยความที่ว่าเขาเป็นนักธนูนะฮะเขาก็ค่อนข้างที่จะเดินช้าพอสมควรนะครับแล้วอีกอย่างนึงที่เป็นจุดแข็งนะครับก็คือว่าเมื่อเราเนี่ยเข้าไปประชิดกับฆาตกรรายนี้ฆาตกรรายนี้นะครับก็จะเอาคันธนูเนี่ยตบเรากระเด็นไปไกลถึง8เมตรแล้วก็จะยิงธนูซ้ำนะฮะแล้วเราก็จะติดสถานะสโลด้วยนะครับยังไงก็ถ้าเราโดนมันตบยังไงเราก็โดนมันยิงต่อแน่นอนนะฮะและนี่ก็คือทั้งหมดของฆาตกรรายนี้นะครับ The Bloody Skeleton นะฮะคุณผู้ชมคิดว่ามันน่ากลัวไหมมันโหดไหมหรือว่าไม่ก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับโอเคนะครับและนี่ก็คือความสามารถทั้งหมดของฆาตกร The Bloody Skeleton นะฮะซึ่งฆาตกรตัวก่อนหน้านี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้รีวิวให้ดูก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะเอาเป็นว่าถ้าเกิดมีโอกาสได้กลับไปเจอมันอีกครั้งเนี่ยผมก็จะรีวิวให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงมันมีความสามารถอะไรจุดแข็งจุดอ่อนเป็นยังไงนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดLucky Blockกันเลยดีกว่านะครับมันจะได้ไม่ยืดเนาะโอเคนะครับผมนะลัคกี้บ็อกซ์ทั้งหมดก็จะเปิดประมาณ70เหมือนเดิมนะฮะเริ่มจากเปิดลัคกี้บ็อกซ์ที่ลบ80แล้วก็บวก80ไปก่อนนะฮะผมได้เสียงเพลงว่ะเดี๋ยวผมปิดก่อนนิดนึงลดเป็นไงไม่ใช่สิโอ้โหมันไม่ได้ยินเสียงเกมเลยไม่เอาเอาสัก30แล้วกันอ่ะโอเคน่าจะโอเคแล้วนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยนะมา โอ้ยเป็นหวัดนะครับอันนี้อะไรเมื่อกี้ผมวางบล็อกอะไรไปวะไม่รู้ช่างแม่งเปิดเลยได้นาฬิกานะครับ You are wasting your time โอ้โหมันกวนบาทาจริงครับมันบอกว่าคุณเสียเวลาอะไรประมาณนี้นะครับโคตรกวนเลยอ๋อผมเปิดอาร์กี้โอ้ไอตัวนี้แล้วไปเลย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 เกียดเอาไว้ให้มีของอ่ะเดี๋ยวค่อยมาเจอกันนะครับผมโคตรเกลียดเลยตัวนี้โอ้โหมาถึงก็ระเบิดเลยครับคุณผู้ชมฮะจบประตูพังด้วยประตูพังด้วยโอ้โหตายแล้วจุดจุกเราไม่ได้จุกแล้วเนี่ยรูปภาพครับเอ้ยน้ำยาฮีโร่ครับคุณผู้ชมฮะเฟี้ยวไปเลยโอเคฮะเปิดต่อครับผมอุ้ยดาบเลยอ่ะดาบฮีโร่ซอสนะคุณผู้ชมฮะอ้าวได้สิได้ดิอย่างงี้จัดให้น้องถ้าเองต้องการอยู่ไหนวะหาตัวแป๊บอยู่นี่ฮะผมเกลียดมันมากเลยเวลาเปิดไอ้กิ๊บบ็อกต้องมาเจอมันเนี่ยครับจริงๆไอ้ตัวนี้โอ้ไม่ตายด้วยเว้ยมันถึกจังวะเฮ้ยถึกมากเลยมาดิมาไปตายไอ้เวนผมโคตรเกลียดมันเลยครับคุณผู้ชมฮะLucky Potion ครับเปล่าเลยครับ
ถ้าโชคดีหน่อยก็ได้พวกชุดกงชุดเกาะแต่นี่มันได้อาหารโอ้โหไปเลยเปลืองโคตรเปลืองซอมบี้ซอมบี้อะไรเราทิ้งไปก่อนแล้วกันเอาไว้อยากกินเดี๋ยวค่อยมาหยิบเอาแล้วกันเหลือไว้แค่นี้เอาไว้แค่นี้พอน่าจะพออยู่มีคุกกี้ด้วยฮะอันนี้ลบ101เก็บไว้ก่อนค่อยไปเปิดไม่งั้นตายลำบากนะครับเปิดลำบากแน่ๆโอเคได้ขวานเพชรมาครับเอ้ยวันนี้เหมือนจะดวงไม่ค่อยดีว่ะผมไม่รู้ว่าจะสู้มันได้หรือเปล่านะมันโหดมากลาวาครับลาวาก็พอขุดได้อยู่หรอกแต่มันช้าแต่มันช้าครับผู้ชมฮะโอเคทิ้งไปเลยอย่าให้เสียของโอ้โหเสียของไปแล้วไม่รู้ว่าเมื่อกี้ดรอปอะไรมองไม่ทันครับลัคกี้วิลเลจเจอร์โอ้โหมีธนูด้วยนะนะครับดีดีดีหยอดเหรียญครับได้อะไรได้โปเตโต้ครับทิ้งไปก่อนทิ้งไปก่อนพวกเนี้ยเป็นหวัดตัวได้นะครับเป็นหวัดธรรมดานะไม่ใช่โควิดเป็นหวัดธรรมดาครับผมโอ้ยแมกมาลาวาแมกมาคิวโอ้โหตัวบัลเลอร์เลยครับผู้ชมมาต้องเลี่ยงนะต้องเลี่ยงเอ้ยเดมอนเอาไว้ก่อนโอ้คลิปนี้ดวงไม่ค่อยดีเลยครับผู้ชมฮะโอ้สู้ลำบากกันเนี่ยเผลอแพ้ด้วยแล้วครับคลิปนี้แต่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้เขาบ้างนะครับเราก็ชนะมาค่อนข้างเยอะแหละกับลัคกี้บ็อกเนี่ยจริงปะล่ะส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยแพ้นะผมเนี่ยได้อะไรอ่ะขอเป็นพวกแร่ขอเป็นพวกแร่แล้วกันว้าวได้จริงด้วยครับสุดยอดไปเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปหาลัคกี้วิลเลจเจอร์ก่อนอยู่นี่มันแรกอะไรบ้างวะอีวิลโพชั่น8เพชรฮีโร่โพชั่นน่ะพอดีแล้วครับเก็บไว้ใช้โอเคผมขอแลกเป็นธนูแล้วกันเพราะว่าศัตรูในวันนี้เป็นฆาตกรที่ใช้ธนูเป็นหลักนะฮะมันเป็นสเกลตันบัดดี้สเกลตันโลหิตโครงกระดูกโลหิตนั่นแหละโอ้ของดีครับคุณผู้ชมฮะดูนี่สิครับโอเคได้คืนมา3บล็อกก็โอเคนะครับแอปเปิลทองก็ได้ด้วยเป็นไงสุดยอดปะล่ะก็น่าจะสู้ได้นะครับเอ้ยลัคกี้ซอสของดีมาแล้วลัคกี้ซอสนะคุณผู้ชมฮะเอ้ยถ้าเราเอามาบวก100นึงมันจะเกิดอะไรขึ้นวะเดี๋ยวรอมีบล็อกก่อนรอแป๊บนึงเอ้ยบล็อกผมก็มีนี่หว่าเนี่ยผมจะขึ้นไปเอาบล็อกเพชรอะมันจะได้บวก100นึงครับโอเคนี่ไม่ได้เลยขอยืมบล็อกหน่อยสิมีอะไรเยอะๆบ้าง TNT ก็ได้อะไรที่เป็นบล็อกขอยืมหน่อยผมจะเอาไต่ขึ้นไปชั้นที่สูงๆครับเอ้ยมันมีพิตตันอีกนี่หว่าเก็บมาก่อนใส่กล่องไปเลยครับเนี่ยพวกนี้ไม่จำเป็นต้องใช้โอเคแค่นี้น่าจะต่อขึ้นไปได้3 4 5 6 7 8โอเคขึ้นมาถึงสุดนี่แล้วครับขุดได้วะเอ้ยเดี๋ยวนะเอ้ยไม่ได้โอ้ขึ้นมาฟรีเลยผมเดี๋ยวหาไม้ก่อนมันมีไม้ปะวะแถวนี้ตัดเลยแล้วกันผมตัดต้นไม้ในแมปนี่แหละขอใช้หน่อยแล้วกันไม้เนี่ยขอใช้หน่อยนะโอเคผมจะทำเป็นพิกแอคเหล็กไปเลยเอ้ยเพชรไปเลยไหนๆก็มีเพชรแล้วครับเอ้ยขาดอะไรไปขาดกล่องคราฟนี่หว่าโถผมก็ลืมครับ โอเคครับกล่องคราฟโอเคพิกแอคเพชรไปเลยอ่ะที่เหลือก็ทิ้งหมดประโยชน์แล้วเองอ่ะโอ้ยโคตรเร็วเลยแล้วฆาตกรไปไหนวะมันไม่เจอมันเลยวะเดี๋ยวไหนอ่ะฆาตกรเหมือนจะอยู่แถวๆนี้แหละไหนวะอยู่ไหนวะฆาตกรอยู่นู่นครับโอเคอยู่สักไกลเลยอ
เอ้ยเมื่อกี้ผมจะทำอะไรนะผมลืมอ๋อต่อวอล์กขึ้นไปข้างบนใช่ไหมรอแป๊บโอเคได้เอ็นเดอร์โพมาพอดีครับเก็บมาก่อนเอ็นเดอร์โพโอเคปลายไปข้างบนนะครับปุ๊บอ๋อไม่ถึงเหรอมันขึ้นไปยากแล้วเนี่ยเอาบล็อกต่อแล้วกันเอาลิกิบล็อกต่อแม่งเลยไหมเออเอาลิกิบล็อกต่อแม่งเลยครับจบจบไปโอเคแล้วก็ขุดกลับไปดิโปเตโต้ได้ระเบิดด้วยนะเนี่ยโอ้โหน้ำยามเยอะจังวะเฮ้ยเอามาบวกเลยครับเนี่ยรออะไรอ่ะบวกร้อยไปดิบวกร้อยเผลอแม่งไอ้นี่ด้วยมั้งเนี่ยเผลอแม่ง OP เลยมั้งผมก็เดาเอาเล่นๆนะครับเคกินไปเลยเหลือไปทำไมเนี่ยลบร้อยหนึ่งเอ้ยมันยังโชคดีที่มันได้เป็นพวกนี่อ่ะแม่งมาพอดีเลยอะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยโอ้แมวโคตรเยอะเลยเว้ยเฮ้ยแป๊บนึงเดี๋ยวไปเปิดต่อหน้าฆาตกรแป๊บอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไปเออชุดเกาะเรายังมีน้อยนี่หว่าสู้ได้ปะวะแต่ตัวมันไอ้นี่มากเลยนะครับตัวมันดาเมจแรงโคตรโคตรอะเฮ้ยสเกลตันอุ้ยแป๊บนึงตั้งหลักแป๊บอะไรล่ะเฮ้ยไอ้แมวน้อยนี่อะไรอะไรแต่ว่าเรายังมีไอ้นี่อยู่นะไอ้ฮีโร่โพชั่นอยู่ไหวละมั้งคิดว่าไหวโอ้ได้เพชรเว้ยเอ้ยก็เพชรไปทำชุดเกาะก็ได้ดีกว่าเออรอแป๊บนึงพอหรือเปล่าว่า24เม็ดเนี่ยเอ้ยมึงแกตามมาทำไมเฮ้ยเอ้ยเออเข้าหน้าไปดิโอ้ฆาตกรมันขี้เกียจจังวะแม่งไม่ลงไม่ไล่เลยวะจบแล้วตกลงเราหรือมันเป็นฆาตกรกันแน่วะเนี่ยอะไรเหมียวอยู่นี่เลยนะลูกอยู่นี่อยู่นี่เลยนั่งเออมันต้องไปไหนจะเปิดไลกิบ็อกเว้ยเออกินทีครับเนเธอร์สตาร์อ่ะไหนๆก็มีแล้วเอามาบวกสักกล่องนึงสิโอ้31ผมว่าน่าจะพอนะครับนี่ไงพูดถึงชุดกรอบเพชรแม่งมาพอดีเลยครับฮีโร่เชสเพลทครับคุณผู้ชมฮะฮีโร่เชสเพลทโอเคฮีโร่ซอสเนี่ยมีแล้วทิ้งไปเลยเนี่ยเนี่ยทิ้งไปเลยลกช่องลกช่องของอะไรเราลัคกี้วิลเลเจอร์เป็นซอมบี้แล้วครับจบแล้วจบแล้วครับทุกอย่างจบแล้วเอ็นเดอร์เชฟเอ้ยแอปเปิลทองว่ะเอ้ยแต่เราไม่มีลูกธนูนี่ว่ะลูกธนูเราไม่มีเลยไม่มีลูกธนูอะไรมาใส่ช่องนี้ดีวะแม่งโคตรลกเลยอะไรเนี่ยโอ้ได้อะไรก็ไม่รู้สงสัยต้องอาจจะได้บวกตอนเปิดไลท์บ็อกซ์เสร็จมันเป็นฆาตกรที่มีมารยาทนะครับคือไม่มารบกวนตอนเราเปิดไลท์บ็อกซ์แล้วมันค่อยมาสู้กับเราตอนสุดท้ายก็ดีก็ดีนะเรามองว่ามันดีเหมือนกันเอาอันนี้เอาไว้ปาใส่แม่งแล้วกันเนี่ยวิกเนสเนี่ยนะครับวิกเนสได้เพชรอีกแล้วเฮ้ยไปผมมีเอ็นเดอร์โพไม่ได้ต้องห่วงครับมีเอ็นเดอร์โพอยู่ปลาเดี๋ยวครับเออมีเอ็นเดอร์โพอยู่เว้ยลัคกี้บ็อกซ์เปิดเยอะๆก็ไม่ดีนะครับของมันจะเฟ้อแล้วมันจะลกช่องของมากๆเนี่ยแบบนี้เห็นไหมเออเห็นปะผมรำคาญวะอะไรวะมันอะไรนักหนาหืมเอ้ยเลดี้โฮโนมาแล้วเว้ย
อินฟินิตี้ได้โอเคผมได้ธนูสู้กับมันแล้วสุดยอดสุดยอดมากสเกลตันตัวนี้ อะไรลูกหนูนั่งเลยลูกไม่ต้องตามมามันอันตรายเข้าใจไหมนี่มันอันตรายขุดไปเลยครับขึ้นมาแล้วลัคกี้วิลเลจเจอร์ผมไม่แลกอะไรแล้วล่ะผมจะเก็บไว้ทำชุดเกราะแล้วกันเพราะว่ามันไม่ได้มันไม่ดงดอบชุดกงชุดเกราะดีๆมาให้เลยยังไม่เจอนะเนี่ยแต่ถ้าเพชรเหลือก็ไม่แน่ถ้าเพชรเหลือก็อาจจะเปนิดนึงเหลือ8บล็อกครับเปิดแม่งเลยทีเดียวเนี่ยขี้เกียจมานั่งเปิดบล็อกเสียเวลาโอเคครับได้ชุดเกราะมาแล้วไม่ต้องคาบแล้วใช่ไหมเนี่ยลองขาดแค่อะไรวะปั๊บขาดแค่หมวกกับกางเกงนะครับโอเคไปคาบไปเลยครับหมวกกางเกงใช่ไหมโอเคครบเซตเหลือ39ซื้ออะไรได้บ้างวะเนี่ยปลายบอกให้นั่งเองเนี่ยมันดื้อจริงเลยเว้ยเดี๋ยวนะลัคกี้วิลเลจเจอร์ไปไหนอ่ะอย่าบอกนะมันเป็นซอมบี้ไปแล้วอ่ะไม่เอานะมันเป็นซอมบี้เปล่าวะเนี่ยผมไม่รู้อ่ะ NPC มันหายไปแล้วไม่เป็นไรโอ้โหเป็นซอมบี้แล้วนี่หว่าโอเคครับไปสู้เลยไม่ต้องรอครับน้ำยามาฮีโร่โพชั่นมาแล้ววิกเนสปาใส่มันเลยโอ้โหเอาเด้โอ้ยิงแรงกันเราอ่ะเอาฮีโร่ซอสบวกกับมันเลยครับธนูก็ธนูเหมือนกันเว้ยดูเอาเดนี่ธนูฮีโร่นะเว้ยโอ้มันถึกจังวะถึกจริงๆนะตัวนี้ขนาดปลาวิกเนี่ยใส่มันยังไม่ตายง่ายๆเลยครับโอ้โหแม่งตีไกลมากเอ้ยมาตบเรากระเด็นเลยนะครับตัวนี้โอ้ต้องกินน้ำยาเอ้ยต้องกินแอปเปิลทองไม่งั้นตายโอ้โหชุดเกาะจะพังแล้วโอ้โอเคฆ่ามันได้พอดีคุณดูชุดเกาะผมด้วยนี่เกาะคีโร่นะลดมาตั้งเยอะโอ้โหนับได้ว่าเป็นฆาตกรที่เอาเรื่องนะเนี่ยนะครับโอเครหัสอะไร598350598350เอ้าอะไรวะเนี่ย598350โอเคครับผมรอดแล้วนะโอ้คิปเปอร์ไปโอเคนะครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าฆาตกรตัวนี้โหดหรือกากนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ